เป็นอีกข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียวหลังจากวันนี้มีข่าวร้ายว่าเจสุภการปลอดภัยลูกชายเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยได้ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองคาบ้านพักโดยคาดว่าเกิดจากความเครียดจากอาการป่วยไบโพล่าสำหรับประวัติเจนั้นอายุ40ปีเกิดเมื่อวันที่16กรกฎาคม2525ช่วงอายุ15ปีไปเรียนไฮสคูลที่ประเทศอินเดีย1ปีเรียนภาษาอังกฤษก่อนไปใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา6ปีเพื่อเรียนต่อระดับไฮสคูลและปริญญาตรีระหว่างเรียนปริญญาตรีทำงานพิเศษไปด้วยจากนั้นกลับมาเมืองไทยและเรียนต่อจนจบปริญญาตรีเข้าสู่วงการบันเทิงมานั่งแท่นเป็น VJ อยู่ที่ MTV ดีเจเพลินวานหัวหิน DJ คลื่นอารมณ์ดี90 8.5 Good FM และเป็นผู้จัดละครซึ่งการจากไปของลูกชายถือเป็นมรสุมชีวิตอีกครั้งของดารารุ่นใหญ่เจี๊ยบกาญจนาพรหลังจากก่อนหน้านี้ในปี62เจ้าตัวเคยออกมาเผยผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ทั้งเรื่องที่พ่อเสียกระทันหันหย่ากับอดีตสามีติดหนี้เครียดจนทำให้เกิดเป็นก้อนเนื้อในช่องท้องเธอเล่าว่าตอนที่เจอมรสุมลูกแรกสูญเสียพ่อกระทันหันโดยคุณพ่อเสียตอนเธออายุ26ปีซึ่งพ่อยังหนุ่มอยู่ตอนนั้นช็อกเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุที่แรงมากโทรศัพท์มาก็ตกใจมากเพิ่งจะมีลูกคนที่สองมันเหมือนกับหมดคนที่จะโปรเทคเพราะเพิ่งแต่งงานแล้วมีลูกเลยพ่อก็จะคอยบอกคอยสอนคอยเลี้ยงลูกให้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มันก็ช็อกตรงที่ว่ามันกระทันหันเกินไปคุยโทรศัพท์อยู่วันรุ่งขึ้นพ่อเสียชีวิตยังไม่ทันได้ร่ำลามรสุมลูกที่2หย่าร้างกับอดีตสามีตอนนั้นอายุ30ลูก3คนเรื่องมันผ่านมาแล้วเป็นความที่ไม่ลงตัวกันไม่ใช่ความรักมันเกิดขึ้นด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นเหมือนเรายังไม่รู้จักความรักมันเป็นรักเคารพอยู่ได้ด้วยความรักเคารพแต่พอมาวันนึงเราเกิดเบื่อที่จะแบมือขอต่างๆด้วยความเคารพจะทำยังไงแน่นอนว่าคนที่อายุสูงวัยกว่าเขาไม่ยอมให้เราออกไปทำอะไรข้างนอกก็จะถูกกำหนดกฎเกณฑ์เยอะไปเราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตมนุษย์มันต้องมีสิทธิและเสรีภาพในเมื่ออีกฝ่ายมีสิทธิและเสรีภาพแล้วทำไมเราถึงถูกกดอยู่อย่างนี้หลังจากแยกกันเจี๊ยบต้องทำงานเลี้ยงลูกทั้ง3คนจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นอะไรที่ทำไม่ได้ต้องสู้และทำให้ได้มรสุมลูกที่3งานผู้จัดจุดเริ่มต้นหนี้สินเครียดจนเป็นก้อนเนื้อตรงช่องท้องหลังจากที่ทำงานโรงแรม1ปีตอนนั้นงานละครยังไม่มาแต่ก็มีไกด์มาแล้วว่าน่าจะได้เราก็รับงานโรงแรมเนื่องจากว่าผู้มีพระคุณบอกให้ไปฝึกงานแล้วมีเงินเดือนด้วยตอนนั้นเป็นตำแหน่ง PR Social มันไม่ได้เป็น PR โดยตรงแต่เราต้องรู้ระบบสามารถคุยกับใครได้แล้วก็ไม่ต้องอยู่ที่โรงแรมทุกวันออกไปเดินแบบก็สามารถขายโรงแรมได้จุดเริ่มต้นของการเป็นผู้จัดเริ่มด้วยเรื่องรักเกิดในตลาดสดได้กำไรแต่ใน1ปีควรจะมีอีกเรื่องหนึ่งทีนี้กำไรไม่พอทำให้ต้องควักเนื้อเป็นล้านตอนนั้นเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาลมีก้อนเนื้อที่รังไข่หมอบอกว่าก้อนเนื้อเกิดจากความเครียดตอนนั้นผ่าตัดเอาออกทั้งรังไข่และมดลูกธาตุในร่างกายรวนทั้งหมดต้องฟื้นฟูใหม่ทั้งหมดและมรสุมลูกล่าสุดที่ถือว่าหนักหนาสาหัสมากสำหรับคนเป็นแม่คือการสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับสำหรับกำหนดการพิธีศพของเจสุภการจะมีขึ้นที่วัดธาตุทองศาลา28โดยกำหนดสวดพระอภิธรรมวันที่23ถึง25เมษายนโดยจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่25เมษายนเวลา19:00 น.